ียวืดนะครับโอ้โหแล้วเกียวืดเดินหน้าด้วยแก้ยากสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เราก็ได้พระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาครองราชย์อย่างสมบูรณ์นะครับก็หน้าที่ของพวกเราต้องจงรักภักดีแผ่นดินนี้ในโลกนี้คงไม่มีที่ไหนจะอยู่แล้วมีความสุขเหมือนประเทศไทยแล้วนะครับฮอนด้าแจ๊สคันนี้เดินทางมาจากไหนทำไมอาการเกียร์ลำวงแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวเองนะครับครับเดชจากลำปางนะครับอาการนี้เป็นนานหรือยังครับอาการนี้มันเริ่มเป็นมานะฮะคือเข้าเกียร์แล้วก็กระตุกตึ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 กทั้งหน้าทั้งหลังเพราะรถลูกชายไงฮะลูกชายใช้อยู่เป็นนานหรือยังฮะเป็นปีแล้วเคยไปแก้อะไรบ้างครับก็มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนาะก็คิดว่า CVT มันจะหายเปลี่ยน CVT นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับครับอะไรเดี๋ยวหน้าที่เราต้องตรวจสอบให้ครับผมก็วันนี้ก็รบกวนอาจารย์นะครับได้ครับว่าเกียร์นี่เกียร์เดินหน้าหลุดมันจะแก้ยากกว่าเกียร์ถอยดังเกียร์ถอยดังเนี่ยมันจะแก้ง่ายกว่าเพราะว่าบางคันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็มีเวลาเข้าเกียร์แล้วมันจะดังแก๊กแก๊กอยู่นอกฟังนะข้างในก็ไม่ได้ยินคือเขาเรียกว่าเกียร์ควางนะฮะเกียร์ทางก็คือเราแก้ได้อยู่แล้วตรงนั้นแต่เกียร์วืดจะแก้ยากนิดนึงใครมาวัดน้ำมันเกียร์หน่อยดิน้ำมันเกียร์ก็มองทะลุใช้ได้คือเรามองเนี้ยฝั่งเนี้ยมันทะลุฝั่งเนี้ยถือว่าน้ำมันเกียร์ใช้ได้มามองพูดง่ายมองเห็นฝั่งตรงข้ามอ่ะก็คือใช้ได้น้ำมันเกียร์พร้อมนี่คือถังดักควันนะครับเราจะดักควันไม่ให้ควันออกผ่านน้ำแต่ใช้ข้อต่อค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงเวลาเราเคลือบบ่าวาวหรือล้างถ้อยเสียเราจะให้น้ำควันถ้อยเสียผ่านน้ำในนี้นะครับแล้วก็ระบายออกทางนี้นั้นควันจะน้อยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่แรกช่างเขาตกลงไว้ประมาณ 5-6,000 บาทแต่ทำเสร็จเรียบร้อยประมาณ 13,000 กว่านะครับถังใบนี้เป็นเตนเลสเราทำเพื่อลดควันในอากาศแล้วก็พวกขมเหลวจะอยู่ในถังนี้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายทิ้งผ่านตะแกรงที่กองอีกครั้งนะครับก็ใครมีเวลาว่างมาทำเองดีกว่านะครับจ้างเขาทำนั่นแพงมากเลยนี่หมื่นกว่าบาทนะหมื่น 3,000 กว่าควันยังไม่มีขนาดนี้เราเคลือบบ่าวาวอยู่นะครับอ้าวคอยติดตามเดี๋ยวล้างถ้อยเสียดูจะมีควันเปล่า นางแบบกำลังจะแต่งหน้าทาปากรถคันนี้นะครับทำแต่งให้สวยมันตัวเองนะพอตัวเองสวยแล้วก็ต้องใบหน้าต้องสวยมันตัวเองถ้าใบหน้าขี้เหร่แสดงว่าตัวเองขี้เหร่เหมือนกันนี่คือวิธีการขัดนะครับเราต้องขัดแล็กเกอร์ออกให้หมดคราบขาวๆก็คือแล็กเกอร์ที่หมดสภาพจะทำให้ไฟหมองเวลาไฟเหลืองก็คือระบายความร้อนไม่ทันมันก็เกิดแตกลายงาเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสุดท้ายว่าจะสวยเหมือนคนขัดหรือเปล่าเดี๋ยวคนขัดสวยนะถ้าแต่งไฟหน้าไม่สวยแสดงว่าตัวเองขี้เหร่
ในครับรถแจ๊สคันนี้นะครับเมื่อเช้าก็เรียกว่าเกียร์ลำวงหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คือการทดสอบภาคสนามจากเจ้าของรถได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันดีกว่าเก่าหรือมันแย่กว่าเก่าตรงนี้นะครับเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกได้นะครับเป็นไงฮะการขับทดสอบภาคสนามครับก็จากการขับทดลองวิ่งนะฮะครับก็มันเกือบปกติแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ก็ตอนอย่างที่พูดนะว่ารอบเครื่องมันสูงขึ้นครับครับครับก็ให้แรงดันมันเกียร์ต่ำครับเราจำเป็นเอาน้ำรอบเครื่องให้สูงมานิดนึงครับเพื่อให้แรงดันมันเกียร์สมดุลถ้าจะแก้ไขให้ถาวรนะเดี๋ยวให้สารเกียร์เข้าไปเคลือบก่อนครับพอเคลือบเสร็จแล้วมันนิ่งปุ๊บเราจะเอารอบเครื่องลงไปให้ครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเวลาว่างอะผ่านมาแล้วแวะมาบอกล่วงหน้านิดนึงครับครับไปเตรียมการให้ครับเข้ากรุงเทพครับครับก็วิ่งประมาณสัก10วันหรือเดือนนึงก็ได้แล้วกลับมาลบเครื่องลงครับผมไม่ค่อยได้ขับเด็กขับอ๋อเขาก็มาบอกแล้วเขาดู YouTube ว่าเอ้ยครับตรงนี้ขอพามาหน่อยครับครับครับแล้วอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถแจ๊สบ้างครับโอ้รถแจ๊สนี่ถ้าซ่อมไม่ถึงนะครับเสียมาเยอะแล้วครับผมเห็นพักพวกเพื่อนฝูงนี่เยอะครับหรือถอดใจถ้าไม่ติดตามนะฮะยังไงก็ติดตามมาที่ใหญ่จูนนิ่งตาคีเนี่ยนะครับครับครับแก้ปัญหาได้ครับครับเดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีครับครับผมครับให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมครับให้ได้มากที่สุดครับครับยังคอยตอนนี้เรามีแนวทางทำให้ถูกลงมาครึ่งนึงแล้วก็ต่อไปพวกอุปกรณ์ต่างๆพยายามจะหาวิธีหาทุกวิธีทางให้ถูกลงมาครับครับครับใครมีแจ๊สก็มาเลยนะครับ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 หมอแก้อยู่ที่นี่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับพอดีเลยเมื่อวาน